สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อสิ่งที่เขาอยากจะขอจากคุณตอนนี้เขามีอะไรอยากจะขอจากคุณขอเช็คเรื่องราวของคุณกับเขาแบบคร่าวๆก่อนนะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้เป็นยังไงเอ่ยพลังงานแตกต่างกันมากเลยนะขอไพ่ขยายเพิ่มเติมสิโอเคเข้าใจละก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการหึงหวงกันหรือเปล่าระหว่างคุณกับเขาฝั่งคุณเนี่ยคุณดูแบบเศร้ามากเลยนะคุณดูผิดหวังคุณดูเสียใจแล้วก็คุณกลัวคุณกังวลคุณกลัวว่าเขาจะทิ้งคุณไปจริงๆคุณกลัวว่าเขาจะไปเลือกคนอื่นคุณกลัวว่าเขาไม่มั่นคงไม่จริงจังไม่จริงใจกับคุณคุณกลัวว่าจะมีคนเข้ามาหาเขามีคนที่จะเข้ามาเสนอตัวหรือว่าเข้ามาแบบมาเป็นช้อยให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็แบบไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับมาหาคุณไหมเขาจะมาง้อคุณหรือเปล่าคุณรอเขาแล้วคุณแบบไม่รู้ว่าคุณจะทำยังไงดีอ่ะคุณควรจะทักไปก่อนดีไหมหรือว่าคุณจะรออยู่อย่างนี้คือคุณคิดไม่ตกเลยแล้วคุณก็เอาแต่จมอยู่กับความทุกข์ความเศร้าตอนนี้ระหว่างคุณสองคนน่ะมันเหมือนกับกำลังมีปัญหากันอยู่มีประเด็นกันอยู่มีการทะเลาะกันทะเลาะกันในที่นี้ไม่จำเป็นจะต้องแบบทะเลาะกันด้วยคำพูดหรือว่าอะไรการกระทำอะไรที่รุนแรงนะคะบางคนอาจจะทะเลาะกันด้วยการเงียบก็ได้เช่นแบบไม่คุยกันแบบเนี้ยมันก็เป็นการทะเลาะกันอย่างนึงเมินใส่กันนิ่งใส่กันใครพูดก่อนแพ้อะไรอย่างเงี้ยเป็นการสร้างสงครามเย็นขึ้นมาก็มีบางคนเป็นสงครามเย็นบางคนเป็นสงครามร้อนก็แล้วแต่คู่แล้วแต่คนแต่ที่แน่ๆก็คือมันมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นแหละระหว่างคุณกับเขาอะนะคะตัวเขาอะผู้อ่านว่าเขาเป็นคนแบบเจ้าเสน่ห์เป็นคนที่มีเสน่ห์เยอะแล้วก็ใช้เสน่ห์เป็นประมาณว่าหวานเสน่ห์เป็นอาจจะแบบไม่ได้เป็นคนเข้าหาคนอื่นหรอกแต่ว่ามีคนอื่นอ่ะอยากเข้าหาเขาด้วยความที่เขารู้วิธีใช้เสน่ห์ของเขาอ่ะเขารู้ว่าตัวเขาเองมีดียังไงเช่นบางคนน่ะพูดเก่งเขาก็จะใช้เสน่ห์ในเรื่องของการพูดของเขาบางคนอาจจะเป็นแบบคนคุยสนุกพูดอะไรก็แบบทำให้คนอื่นหัวเราะทำให้คนอื่นยิ้มทำให้คนอื่นมีความสุขได้อะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้แบบเป็นแรงดึงดูดชั้นดีได้อย่างหนึ่งเขาอาจจะมีเสน่ห์ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็แบบเขาก็ใช้เสน่ห์เป็นน่ะแล้วทีเนี้ยคนคนนี้คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูเหมือนเฟรนลี่
ดูเหมือนเฟลลี่แล้วก็ค่อนไปทางด้านเจ้าชู้ด้วยอืมเป็นแนวอ่อยๆ อ่ะพวกอ่ะรู้สึกว่าเป็นแนวอ่อยๆมากกว่าเป็นแนวเข้าหาคนอื่นคือไม่ใช่เป็นเจ้าชู้แบบเข้าไปจีบคนอื่นแต่เป็นเจ้าชู้ในเชิงที่คล้ายๆเจ้าชู้เงียบก็คือไม่ได้เข้าไปจีบไม่ได้เข้าไปคุยก่อนแต่รู้จักใช้เสน่ห์ของตัวเองให้เป็นประโยชน์รู้จักหวานเสน่ห์รู้จักอ่อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอืมแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่แบบเพื่อนเยอะเพื่อนฝูงเยอะทั้งเพศเดียวกันทั้งต่างเพศอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้คุณแบบเครียดได้เหมือนกันบางครั้งคุณก็รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเขารู้สึกว่าเขาบางครั้งเขาดูเหมือนไม่จริงจังไม่จริงใจกับคุณบางครั้งเขาดูเหมือนเจ้าชู้บางครั้งเขาดูเหมือนแบบจะมีตัวเลือกอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายเขาเองก็รู้สึกเครียดกับสิ่งที่คุณคิดอ่ะคนเนี้ยเหมือนจะไม่ชอบคนขี้หึงแล้วคุณดันขี้หึงคุณดันไปแสดงอาการหึงหวงเขาแล้วมันทำให้เขาแบบเครียดอะค่ะแล้วเป็นคนที่คนเนี้ยเขาเป็นคนที่เหมือนมีอีโก้ด้วยอะเขาไม่ชอบให้ใครมาควบคุมหรือว่ามาแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขามากมายนะเพราะมันจะดูเหมือนแบบไปลดอีโก้เขาลงอะแล้วตัวเขาเองอะเขาคิดว่าเขาอะทนอารมณ์ของคุณมามากเหมือนกันผู้อ่านไม่รู้นะว่าเขาทนมามากจริงหรือเปล่าคุณกับเขาอาจจะทะเลาะกันเรื่องเนี้ยเรื่องเดิมๆซ้ำๆเนี่ยหลายรอบแล้วก็ได้เช่นแบบว่าคุณอาจจะแบบคนนั้นเป็นใครทำไมดูสนิทกับเขาจังทำไมต้องคุยกับเขาทำไมต้องไปกินข้าวกับเขาอะไรแบบเนี้ยอาจจะมีเรื่องแบบเนี้ยหลายรอบหลายครั้งแล้วเขาก็อธิบายให้คุณฟังหลายครั้งว่าคนนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ไม่เชื่อแล้วก็แบบอาจจะเป็นประเด็นในเรื่องเนี้ยซ้ำๆแล้วเขารู้สึกว่าเขาพยายามมากแล้วความพยายามของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันอีกในขณะที่เขาคิดว่าเขาพยายามมากแล้วคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาไม่ได้พยายามอะไรเลยก็ได้อืมความรู้สึกมันต่างกันคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่เห็นทำอะไรเขาไม่เห็นพยายามอธิบายอะไรเขาไม่เห็นพยายามทำอะไรให้คุณรู้สึกดีเลยแต่เขากับรู้สึกว่าเนี่ยเขาพยายามมากแล้วนะถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่ทำให้ขนาดนี้นะถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่ต้องมาคอยอธิบายไม่ต้องมาคอยตอบคำถามอะไรมากขนาดนี้นะเออมันเหมือนคนสองคนที่แบบมุมมองต่างกันด้วยอะแต่เขาก็คิดผู้อ่านรู้สึกว่าตอนเนี้ยพลังงานตอนนี้ก็คือเขาพยายามคิดหาวิธีที่แบบก็อยากจะง้อคุณนะอยากง้อแต่ว่าวิธีง้อของเขาอ่ะจะมาเป็นแบบของขวัญของฝากของมีค่าเอามาให้คุณผู้อ่านไม่รู้ว่ามันจะถูกต้องถูกวิธีหรือเปล่าเพราะผู้อ่านรู้สึกว่าคุณน่ะต้องการความจริงใจแล้วก็ความมั่นคงจากเขามากกว่าไม่ได้ต้องการเป็นทรัพย์สินเงินทองอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าอ่ะเอามาให้อาจจะเป็นของที่คุณชอบอาจจะเป็นของที่คุณต้องการแต่มันก็ยังไม่ตรงเป้ายังไม่ตรงประเด็นอยู่ดีอ่ะอืมแต่ถามว่าถ้าเขามาง้อแบบนั้นน่ะถ้าเขาซื้อของมาให้คุณเนี่ยคุณจะรู้สึกดีขึ้นไหมก็รู้สึกดีขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะเขาก็มาง้อคุณคุณอยากให้เขามาง้ออยู่แล้วคุณน่ะกลัวเขาไม่มาง้อด้วยซ้ำขอแค่เขามาจะมาด้วยวิธีไหนแบบไหนเนี่ยมันก็ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้มากน้อยไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าอย่างน้อยก็รู้สึกดีขึ้นแต่ถ้าจะให้ดีเลยอ่ะคุณอยากให้เขาเข้ามาแบบมาจริงจังกับคุณจริงใจกับคุณหรือแสดงความชัดเจนแสดงความมั่นคงให้คุณรู้สึกได้อ่ะว่าเออเขารักคุณคนเดียวนะเขาเลือกคุณเขาไม่เจ้าชู้เขาไม่ต้องการคนอื่นอะไรแบบเนี้ยที่ผู้อ่านรู้สึกนะอะถ้างั้นตอนนี้เขาอยากจะขออะไรจากคุณอ
สิ่งที่เขาอยากขอจากคุณตอนนี้คือThe Empress, Hermit, The Sun. Wow. Six of Pentacles. สิ่งที่เขาอยากจะขอจากคุณก็คือเขาอยากได้คุณคนที่น่ารักสดใสใจดีและมีสติได้ไหมเขาอยากให้คุณอะทำตัวเป็นเหมือน The Empress ที่ดีพร้อมไปทุกอย่างแล้วก็มั่นอกมั่นใจในตัวเองด้วยคือ The Empress เนี่ยไม่ใช่ว่ามีแค่เพียบพร้อมอย่างเดียวนะแต่Empress The Empress คือรวบรวมควีนทั้งหมดทั้ง4ควีนเนี่ยเอาไว้ด้วยกันในคนเดียวเพราะฉะนั้นนอกจากมีดีแล้วก็ยังมั่นใจในตัวเองด้วยแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดด้วยเขาอยากให้คุณเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวเองว่าคุณอะเป็น The Empress นะคุณคือที่1นะอย่าน้อยอกน้อยใจไปเลยอย่าคิดมากไปเลยแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองได้ไหมแล้วกลับมาเป็น The Empress คนที่เขาเคยรักคนที่เขาเคยมีความรู้สึกดีๆด้วยได้ไหมคนที่เคยทำให้เขาประทับใจคนที่ทำให้เขาหลงไหลอย่าใจร้อนอย่าคิดมากอย่าเครียดใช้สติเยอะๆได้ไหมมีเหตุและผลหน่อยเนี่ยแล้วก็อย่าดึงดราม่าเยอะได้ไหมเขาอยากได้คุณคนที่สดใสร่าเริงอะค่ะที่แบบอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วโลกสดใสอยากคุยด้วยอยากเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบเจอหน้ากันทีไรก็หาเรื่องทะเลาะชวนทะเลาะหาเรื่องแบบไปไหนมาไปกับใครต้องมาคอยตอบคำถามอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอยากได้คุณคนที่ใจดีคนที่ใจกว้างใจกว้างในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าใจกว้างให้เขาไปมีคนอื่นได้นะแต่ว่าก็เราก็ต้องดูด้วยอะว่าคนไหนเป็นเพื่อนหรือคนไหนที่ดูไม่น่าไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแยกแยะให้ออกอะไม่ใช่ว่าไปหึงแม้กระทั่งเพื่อนเขาหรือว่าไปหงุดหงิดใส่เวลาที่เขาแบบไปกับเพื่อนแม้กระทั่งเป็นเพื่อนเพศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแบบบางคนก็มีนะบางคนที่แบบว่าจะไปอะไรกับเพื่อนบ่อยมากมายนักทำไมต้องไปกินข้าวกับเพื่อนบ่อยทำไมต้องไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเลิกงานแล้วเขาไปดื่มกับเพื่อนคุณก็จะแบบหงุดหงิดทำไมต้องไปดื่มกันทุกวันเลยหรือว่าแบบทำไมต้องไปดื่มบ่อยกันขนาดนี้กลับบ้านเลยไม่ได้หรออะไรเงี้ยมันเหมือนไปริดรอนสิทธิเสรีภาพของเขาเมื่อก่อนเขาอาจจะเคยทำอะไรแบบเนี้ยแล้วพอมาคบหากับคุณแล้วคุณไปก้าวก่ายหรือเข้าไปยุ่งกับชีวิตเขามากเกินไปมันก็เลยทำให้เกิดปัญหากันเกิดขึ้นมันอาจจะต้องคุยกันดีๆอาจจะต้องเจอกันครึ่งทางนะคะผู้อ่านไม่รู้หรอกว่าคุณอะขี้หึงมากขนาดไหนหรือว่าคุณคิดมากขนาดไหนแต่เวลาที่เรารักใครสักคนอ่ะอันนี้เข้าใจเลยว่าความคิดมากมันจะเพิ่มขึ้นความขี้หึงมันจะเพิ่มขึ้นผู้อ่านเข้าใจคุณนะและมันอาจจะทำให้บางครั้งอ่ะเราลืมตัวเราอาจจะเผลอทำอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเราเมื่อก่อนเราไม่เคยเป็นแบบนี้เมื่อก่อนเราไม่ได้เรื่องมากแบบนี้เมื่อก่อนเราไม่ได้จุกจิกจู้จี้ไม่ได้คิดที่จะตามไม่ได้คิดที่จะกังวลอะไรมากมายขนาดนี้แต่พอเวลาเรารักใครมากๆสักคนหนึ่งอ่ะมันเหมือนกับความกลัวความกังวลอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นเองคุณก็อาจจะต้องมาโฟกัสที่ตัวเองเยอะๆนะคะใช้สติเยอะๆคิดก่อนทำคิดก่อนพูดให้มากๆผู้อ่านว่าเขาอะ
ความรู้สึกของเขาอ่ะเขาให้คุณเป็นที่หนึ่งนะเขาให้คุณเป็นแบบ number one นะถ้าคุณรักษาตำแหน่งของคุณแล้วคุณนิ่งได้มากพออ่ะเขาจะเกรงใจคุณเองต่อให้มีคนอื่นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณอยู่ในจุดที่เป็น The Empress อ่ะ The Empress คือที่สุดแล้วแล้วไม่มีใครเกินไม่มีใครเกินคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีคนอื่นเข้ามาเขาก็จะแบบแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอะค่ะเขาอาจจะแบบโอเคแค่เข้ามาคุยแล้วก็จบก็คือไม่ได้สานต่อไม่ได้จริงจังไม่ได้อะไรแต่อย่างที่บอกอะว่าเขาอะค่อนข้างเป็นคนที่เฟรนลี่เป็นคนที่แบบเปิดรับอะคือใครเข้ามาก็คุยทำเหมือนก็เอาตรงๆก็มีความเจ้าชู้นิดแหละเออหรือบางคนอาจจะบอกว่าไม่นิดนะก็มีความเจ้าชู้อยู่ในตัวนะคะไม่ใช่เป็นคนที่ปฏิเสธคนน่ะแต่เราก็ต้องดูว่ามันไปถึงขั้นไหนถ้าสมมุติว่าแค่คุยเฉยๆแค่แบบคนอื่นทักมาอ่ะทักทายพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยเขาไปบ้างเถอะเอออย่าไปคิดมากนะคะแต่ถ้าแบบมันไปเกินเลยหรือไปแอบมีอะไรกันแอบกิ๊กกักกันคบหากันจริงจังอันนี้ก็อีกเรื่องนึงอันนี้ค่อยลงดาบนะค่อยไปตัดสินใจถ้าแบบนั้นคุณอาจจะแบบเลิกไปเลยยื่นคำขาดไปเลยก็ได้แต่คุณน่ะแนะนำว่าอย่าไปแบบจุกจิกจู้จี้จับให้ได้คาหนังคาเขาก่อนแล้วลงดาบฟันฉับทีเดียวให้มันจบให้มันแบบดูมีความน่าเกรงขามอย่าไปแบบง้องแง้งทีละนิดแบบนั้นน่ะมันดูแบบไม่จริงจังแล้วเขาก็จะไม่ให้เกียรติคุณแต่ถ้าคุณแบบนิ่งมาตลอดจนสุดท้ายลงดาบทีเดียวเลยอย่างเงี้ยเขาจะกลัวแล้วเขาจะยอมคุณอันนี้ก็ให้ทริคไปนิดนึงเนาะเพราะดูจากลักษณะของเขาอะเขาเป็นคนแบบนั้นเขาเป็นคนมีอีโก้เป็นคนที่แบบไม่ยอมอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องเจอคนที่เด็ดขาดมันจะต้องเจอคนที่แบบที่เหนือกว่าเขาอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปแบบง้องแง้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อ่ะคุณเอาเขาไม่อยู่หรอกนะโอเคก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วชมแล้วฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ